เศรษฐีดีวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระดองค่ะไปดูฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มที่ทำเป็นแบบคอนโดครับเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือมันสามารถจัดการได้ง่ายน้องกวางสะอาดแล้วก็ได้น้ำหนักที่ดีด้วยนะฮะไปติดตามพร้อมกันเลยครับถังพลาสติกที่วางเรียงรายเป็นชั้นๆนี่คือฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มแบบคอนโดแห่งแรกในประเทศที่ยกจากทะเลขึ้นมาเลี้ยงในโรงเรือนซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากชายฝั่งทะเลอันดามันแถบอำเภอกระเปอจังหวัดระนองครับเป็นไอเดียของคุณแสงทองปัดตลอดที่ใช้ประสบการณ์มาพัฒนาการเลี้ยงปูนิ่มโดยใช้เทคโนโลยีระบบน้ำสร้างเป็นฟาร์มเพื่อให้จัดการง่ายลดต้นทุนการผลิตลดความเสี่ยงและคุ้มค่ากับการลงทุนครับการเลี้ยงในทะเลมันค่อนข้างลำบากเวลาหน้าฝนหน้าอะไรมันเกิดอุทกภัยบ่อยครับก็เลยลองหันขึ้นมาเลี้ยงบนบกดูคิดว่ามันน่าจะทำได้ก็เลยถ้าขั้นตอนแรกๆคือเอาถังเนี้ยไปไว้ในทะเลก่อนคือลองใส่ปูไปดูว่ามันอยู่ได้ไหมก็คือลองทำก็เราต้องมีแบบขึ้นก่อนเราสร้างแบบขึ้นก่อนว่าเราทำแบบไหนที่ว่าเราสามารถมองเห็นได้ทั้ง3ชั้นครับจำลองก็ขุดนะฮะขุดเหมือนขุดเหมือนกับจะยกร่องเหมือนจะยกร่องหน่อยครับสมมติว่าเราไม่ขุดร่องเนี่ยปุ๊บแทนที่ว่าเราจะได้3ชั้นกับได้2ชั้นคือต้องให้ลอยจากพื้นเพราะว่าน้ำจะไหลสะดวกเนี่ยข้างล่างเนี่ยครับเวลาน้ำที่ว่าเหลือจากถังเนี่ยคือมันจะไหลสะดวกสำหรับการออกแบบโครงสร้างที่เห็นได้เลือกใช้ท่อ PVC เพราะว่าคงทนไม่เป็นสนิมพร้อมได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไปด้วยส่วนถังเลี้ยงปูนิ่มได้เจาะรูระบายน้ำสูงขึ้นมา2นิ้วไว้เพื่อเปลี่ยนถ่ายทำความสะอาดซึ่งก็เป็นน้ำที่ดึงมาจากทะเลนะครับและจะดูแลทุกวันเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงการเลี้ยงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู่3ชั้นด้วยกันครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เหล่านี้เนี่ยฮะการออกแบบทั้งหมดเนี่ยฮะมันต้องมีการเติมน้ำด้วยคือระบบน้ำก็คือเราจะวางท่อน้ำมาจากบ่อพักน้ำมันจะมีอยู่ข้างหลังใช่มั้ยจะเดินไหนเอ่ยเป็นน้ำทะเลครับน้ำทะเลเลยครับก็คือดูดเข้ามาดูดเข้ามาครับแล้วต่อขึ้นแต่ละแผงเราได้มาปูมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทำการเนี้ยทำการเริ่มแรกคือตัดนิ้วต้องตัดนิ้วก่อนตัดนิ้วต้องตัดเอ่ยเพื่อกระตุ้นให้มันลอกคราบให้ไวขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับเนี่ยตัดตรงข้อพับเนี่ยครับเนี่ยพอตัดปุ๊บมันก็จะปล่อยนิ้วเองปล่อยนิ้วเองมันจะปล่อยเองการเลี้ยงแบบนี้นะครับปัจจัยหนึ่งก็คือความมืดจะช่วยให้ปูลอกคราบไวขึ้นเพียง 20-30 วันก็เก็บผลผลิตได้ในโรงเรือนมี 5,000 ถังเก็บปูนิ่มได้วันละ15กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ280บาทขนาดต้นทุนอยู่ที่200บาทหักแล้วก็จะมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1,200 บาททีเดียวเพราะว่าต้นทุนการผลิตที่นี่อาจจะสูงจริงเพราะแต่เราลงทุนครั้งเดียวอย่างในทะเลนี่คือปัญหามันอาจจะมากในวันนี้ที่ว่าเกิดภัยธรรมชาติบ่อยประหยัดเรื่องแรงงานเวลาดูปูก็คือเราดูเช้ากับเย็นซึ่งในทะเลนี่จะดูทุกๆ4ชั่วโมงแล้วก็การประหยัดอาหารในนี้ค่อนข้างจะประหยัดกว่าเพราะว่าเราจะคุมได้หมดเราจะเห็นว่ามันกินหมดหรือไม่หมดทั้งหมดเลยในทะเลนี้เราจะใช้กล่องปูใช่ไหมครับเศษอาหารบางทีมันเล็ดรอดไปได้ทีนี้ก็เรื่องปรสิตในทะเลค่อนข้างจะเยอะบางทีปูก็อาจจะลอกขามั่งอะไรมั่งแต่ข้างบนนี้จะไม่มีนะเปลี่ยนเป็นวิธีเลี้ยงที่จัดการง่ายใช้แรงงานน้อยและไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติแถมได้ปูสะอาดน้ำหนักดีนี่แหละครับเทคโนโลยีในแบบฉบับของชาวบ้านที่เกษตรมีดียกมาแนะนำกันวันนี้ครับเยี่ยมเลยคอนโดเลยคอนโดเลยคอนโดปูนิ่มช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นข่าวบันเทิงกับน้องแซนดี้นะครับพาไปเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เมโลครับรวบรวมความบันเทิงวาไรตี้ละครรวมไปถึงการแสดง Disney on Ice Celebrate Everyone Story เปิดฉากการแสดงแล้วนะครับ